หนึ่งขวบ6 เดือนเวลาไม่พอใจชอบกรีดรับมือยังไงดีคะเขาจะกรีดเพราะว่าเขาพูดไม่ทันไม่สามารถบอกความรู้สึกตัวเองได้นะคะยกตัวอย่างเด็กกรีดเด็กกรีดนะคะเด็กชายกอไก่นะคะเวลาคุณพ่อคุณแม่พูดด้วยมักจะกรีดแม่บอกว่าอย่ากรีดพ่อบอกว่าไม่ได้กรีดนะคะเห็นคำไหมอย่ากับไม่ได้กรีดเพราะว่าฉันยังอยากทำอยู่แต่ถ้าเราเปลี่ยนมายโอ้ลูกระวังล้มนะระวังล้มนะเดินช้าๆเดินช้าๆพูดถึงสิ่งที่เราต้องการเลยนะคะโอ้ลูกเจ็บไหมเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเราบอกว่าแม่บอกแล้วอย่าทำอย่าเป็นไงรีบทำนะรีบทำรีบกลัวไม่ได้ทำก็จะรีบทำหมดต้องเปลี่ยนอ่ะครูยังยกตัวอย่างคิดไม่ออกว่าจะยกตัวอย่างสถานการณ์ยังไงดีนะคะเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนคำสั่งห้ามเปลี่ยนเป็นในสิ่งที่เราต้องอยากให้ลูกทำเดินช้าๆนะคะเก่งมากเยี่ยมมากเดินแบบนั้นแหละระวังล้มนะโอเคเยี่ยมเลยถือระวังนะเดินช้าๆระวังล้มเก่งมากครับเยี่ยมครับนะถ้าบอกว่าอย่าเทของลูกก็จะเทใช่ไหมแล้วลูกก็อาจจะร้องไห้ด้วยแล้วก็อาจจะแบบว่าเราต้องมีเวลานะเวลาที่เราจะทำอะไรนี่เราต้องมีเวลาอ๋อหาของเหรอหารถเหรอมาแม่ช่วยนะคะเราก็ไปจับกล่องไว้กล่องที่น้องจะเทจับกล่องไว้แล้วก็หยิบออกแม่ช่วยหานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ห้ามแหละแต่เขาก็จะใจเย็นขึ้นนะคะก็จะไม่กรีดนะคะเวลาที่ทำอะไรดีอย่าลืมชมนะคะเก่งมากเลยค่อยๆหาเยี่ยมมากเลยลูกใจเย็นมากรักนะครับใจเย็นมากๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะเนาะเปลี่ยนคำนะคะ